มือดีขึ้นป้ายหน้าฟาร์มไก่ปารินาแฉยับระบายความในใจคนรวยทำอะไรก็ไม่ผิดเมื่อวันที่24พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับบรรยากาศบริเวณฟาร์มไก่ของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบถึงการครอบครองที่ดินสปก. 1,700 ไร่จนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้ล่าสุดบริเวณริมถนนเข้าสู่ฟาร์มไก่ของนางสาวปรินาห่างจากถนนสายหลักราชบุรีชัดป่าวายประมาณ200เมตรมีผู้นำป้ายขนาดใหญ่เขียนข้อความระบายถึงนักการเมืองเขาครอบครองพื้นที่ป่าสงวนและที่ดินสปก.โดยสรุปว่าคนรวยนักการเมืองทำอะไรก็ไม่ผิดบุกรุกป่าสงวนครอบครองที่ดินสปก.ก็ไม่ผิดถ้าเป็นคนจนติดคุกไปนานแล้วสังคมไม่เป็นธรรมถ้าข้าราชการของรัฐไม่ร่วมด้วยเขาจะทำได้อย่างไรเพราะเขาทำมานานแล้วประชาชนตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงฝั่งตะวันออกของเขาสนและประชาชนตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งฝั่งตะวันตกของเขาสนเขารู้กันทั้งนั้นว่าใครครอบครองพื้นที่ป่าสงวนและที่ดินสปก.ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจสอบทั้งสองฝั่งของเขาสนและจะรู้ว่าบุกรุกที่ดินอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่ประชาชนทั้งสองอำเภอเขารู้กันมานานแล้วเขาพูดกันไม่ได้จะพูดได้อย่างไรหวังว่าหน่วยงานของรัฐของลุงตู่จะต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมจากผู้รักชาติรักความสงบเป็นธรรมและความถูกต้องต่อมาเมื่อไปตรวจสอบพบว่าป้ายดังกล่าวที่ถูกติดเอาไว้ได้โดนปลดออกไปแล้วโดยบรรยากาศการตรวจสอบฟาร์มไก่ของนางสาวปารินาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่และได้ประชุมหารือกันก่อนเข้าไปตรวจสอบขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดคุณอ่านข่าวขอบคุณค่ะ